อยู่ที่สถานีชุมดังหนองประดุกนะครับก็เป็นเลี้ยวขบวนของรถสินค้าขบวน733สีสำราญบ้านทุ่งโพนะครับเป็นรถสินค้าเปิดใหม่นะครับของสายสุพรรณเที่ยวนี้พิเศษนะครับมีการบรรทุกวัวมาด้วยนะครับตู้เทรนเนอร์ก็เห็นว่าเป็นฟางนะครับวัวเห็นว่าจะส่งไปทางมาเลเซียอินโดนะครับโดยจะเมื่อถึงทุ่งโพนะครับจะขนถ่ายทางรถยนต์ต่อในดีนะครับรฟท.ก็เคยมีการบรรทุกสัตว์และก็รถไฟนะครับแต่ก็ได้ยกเลิกไปนานแล้วแล้วก็กลับมาขนส่งกันใหม่ครับสารหน้าใหม่นะครับที่กลับมาอีกครั้งนะครับการบรรทุกสัตว์ไปกับรถไฟนะครับโดยที่เห็นก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงนะ